Product Champion เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือสทน.กับ3มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ในกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการใช้รังสีอาหารปี2564โดยมีการเปิดรับสมัครผลิตภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นในพื้นที่ภาคกลาง20จังหวัดเพื่อเข้าร่วมประกวดโครงการ Product Champion ที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2564สำหรับผลการประกวดในแต่ละจุดดำเนินการรางวัลชนะเลิศได้แก่ผู้ชนะรางวัล Product Champion จุดดำเนินการที่1ปลาร้าส่งเครื่องจังหวัดอุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปลาแรดรสดีประเพณีเทโวต้มโอบ้านน้ำตกมรดกโลกห้วยขาแข้งแหล่งต้นน้ำตะแกกรังตลาดนัดดังโคกระบืออุทัยธานีเมืองเล็กๆที่สงบเรียบร้อยโอบล้อมด้วยขุนเขาและผืนป่าประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามรวมถึงวิถีชีวิตริมน้ำและน้ำใจของผู้คนด้วยระยะทางจากกรุงเทพเพียง220กิโลเมตรนิดๆอุทัยธานีจึงเหมาะมากสำหรับเป็นที่เที่ยวช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ปลาแรดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าปลาแม่น้ำปลาแรดในจังหวัดอุทัยธานีโด่งดังในเขตลุ่มแม่น้ำสแกกรังโดยปลาชนิดนี้เป็นปลาในท้องถิ่นมีความอร่อยไม่เหมือนที่อื่นด้วยสภาพภูมิประเทศทางลุ่มแม่น้ำสแกกรังที่มีน้ำไหลนิ่งไม่มีการแปรปรวนของน้ำและดินที่ดีปลาจึงเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่แข็งแรงสมบูรณ์ได้อย่างดีใครที่แวะไปอุทัยธานีจะเห็นร้านอาหารแถวอำเภอเมืองตั้งอยู่ริมน้ำสแกกรังเมื่อแวะเข้าไปมักจะมีเมนูปลาแรดไม่ว่าจะเป็นปลาทอดนึ่งต้มยำทอดมันให้มั่นใจและสั่งได้เลยปลาแรดที่เขานำมาปรุงอาหารเป็นของลุ่มน้ำสแกกรังแท้ไม่ปลอมปนและที่จังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ก็มีการทำปลาร้าที่ไม่เหมือนท้องถิ่นอื่นคือใช้ปลาแรดมาทำเป็นปลาร้าทรงเครื่องบ้านสวนลูกแชมป์ผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวจังหวัดอุทัยธานีคือหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ Product Champion ด้วยกรรมวิธีการผลิตตามสูตรโบราณผ่านการคิดค้นให้เป็นความอร่อยแบบไร้ก้างอีกทั้งยังสามารถใช้เทคโนโลยีการฉายรังสียกระดับมาตรฐานการผลิตได้น้ำพริกสำเร็จรูปพร้อมบริโภคผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคือปลาร้าทรงเครื่องโรยข้าวคือเราใส่ใจคุณภาพแล้วก็ความสะอาดค่ะมั่นใจค่ะเพราะว่าสทน.เป็นองค์กรที่ใหญ่เคยได้เข้าร่วมโครงการกับอาจารย์บางท่านด้วยเรามีความมั่นใจตรงที่ว่ามันต้องมีความปลอดภัยและมีการควบคุมที่ชัดเจนค่ะในปีนี้นะครับทางสทน.ได้ดำเนินการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทุกๆผลิตภัณฑ์เนี่ยล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจมากๆเลยโดยปกติแล้วเทคโนโลยีอาหารฉายรังสีเนี่ยสามารถที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยในได้หลายแง่มุมเลยการยืดอายุการจัดเก็บเรื่องของการจัดการเช่นแมลงหรือพืชอื่นๆหรือเชื้อราปลาทรงเครื่องสิ่งที่การฉายรังสีช่วยได้แน่นอนครับก็คือเรื่องของการทำให้ปราศจากเชื้อรายืดอายุการจัดเก็บเชลฟ์ไลฟ์เนี่ยให้ยาวนานมากขึ้นซึ่งวันนี้สทน.จะได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาปลาร้าส่งเครื่องของผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีเพื่อให้ปลาร้าไม่เพียงอยู่คู่สำหรับครัวไทยแต่ยังเพิ่มความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศผู้ชนะรางวัล Product Champion จุดดำเนินการที่2 อาหารหมักดองสูตรลดโซเดียมและน้ำตาลต่ำกรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยกรุงเทพมหานครเมืองที่นักท่องเที่ยวอยากเดินทางมาพักมากที่สุดในโลกเนื่องจากมีธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์หิวเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเวลาไหนก็หาของกินได้ไม่ยากเพราะมีอาหารให้กินตลอดจนโต้รุ่งไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารชื่อดังหรือตามข้างทางหลากหลายทั้งอาหารไทยยุโรปจีนญี่ปุ่นและอาหารที่กำลังเป็นที่นิยมในบ้านเราอย่างอาหารเกาหลีที่มีอาหารหมักดองเป็นส่วนประกอบสำคัญในหลายๆเมนูกิมจิอาหารที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฟู้ดของโลกเพราะมีความสมบูรณ์ทั้งโปรไบโอติกและพรีไบโอติกกรีนเนอรี่อาหารหมักดองสูตรลดโซเดียมเจ้าแรกในไทยที่ใช้ผักปลอดสารพิษและมีโซเดียมต่ำกว่าท้องตลาดถึง 60% สามารถทานคู่กับเมนูต่างๆได้หลากหลายเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภครวมไปถึงการนำเทคโนโลยีการฉายรังสีในการช่วยยืดอายุการเก็บของกิมจิได้อีกด้วยส่วนผสมหลักของกิมจิประกอบด้วยผัก7ชนิดผักกาดขาวแครอท
ัวไชเท้าต้นหอมขิงกระเทียมหัวหอมนำมาหมักเข้าด้วยกันที่เมืองไทยเราเองเนี่ยจะยังไม่ค่อยคุ้นกันสักเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องของการฉายรังสีก็เรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับจะได้ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการครับโดยปกติแล้วเทคโนโลยีอาหารฉายรังสีเนี่ยสามารถที่จะช่วยยกระดับผลิตภัณฑ์เนี่ยในได้หลายแง่มุมเลยผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือ กิมจินะครับกิมจิฉายรังสีนี่ก็สามารถที่จะจัดเก็บได้ยาวนานขึ้นนะครับซึ่งคิดว่าจากเดิมที่สามารถจัดเก็บได้แค่ประมาณ3เดือนเนี่ยก็จะสามารถอยู่ได้ถึง1ปีเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการมากๆมีการนำไปประยุกต์เข้ากับทำเป็นส้มตำกิมจิก็ได้ทางแถบนี้เนี่ยที่เขาเรียกกันว่าทะเลกรุงเทพบางขุนเทียนนั่นเองก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ลองแวะมาทางแถบเทียนทะเลนะครับกับขอขอบคุณนะครับทางสทน.นะครับที่จัดโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาตัวของโปรดักต์ตอบโจทย์แล้วก็เป็นการช่วยเหลือกับผู้ประกอบการก็ต้องขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับผมซึ่งวันนี้สทน.จะได้ร่วมกับชุมชนพัฒนากินเนอรี่อาหารหมักดองของผู้ประกอบการให้ถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีการฉายรังสีมาช่วยในการยืดอายุของการจัดเก็บอาหารหมักดองซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สากลยอมรับเพื่อให้อาหารหมักดองมีสีสันสวยงามคงคุณค่าความอร่อยรสชาติที่เหมือนเดิมแต่ยังเพิ่มความมั่นใจด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคทั้งในไทยและตลาดโลกผู้ชนะรางวัล Product Champion จุดดำเนินการที่3จังหวัดจันทบุรีน้ำตกเลื่องลือเมืองผลไม้พริกไทยพันธุ์ดีอัญมณีมากเหลือเสือจันทบูรณ์สมบูรณ์ธรรมชาติพระเจ้าตากสินมหาราชรวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรีจันทบุรีจังหวัดน่าเที่ยวที่ใครๆได้มาแล้วต้องหลงรักเพราะที่นี่มีครบทั้งน้ำตกทะเลภูเขาโดยเฉพาะเขาซอยดาวที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อให้ได้ไปชมทั้งธรรมชาติสัตว์ป่ารวมไปถึงพันไม้นานาชนิดโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจที่หายากก็มักจะพบได้ที่นี่โดยเฉพาะกระหว่านไม้ล้มลุกมีเง่าใต้ดินมีผลและเมล็ดที่มีกลิ่นหอมฉุนใช้ปรุงเป็นอาหารและทำยาพบได้ในป่าเขาซอยดาวจังหวัดจันทบุรีชากระหว่านหรือชาสมุนไพรลูกกระหว่านมุมพอดีผลิตจากลูกกระหว่านที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากเทือกเขาซอยดาวจันทบุรีที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมาพร้อมกับสมุนไพรมากมายดื่มบำรุงร่างกายแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรวมไปถึงให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวจากการวิจัยที่ออกมารับรองว่ากระหว่านใช้ได้ผลจริงจึงทำให้กระหว่านถูกนำไปผสมในยาและเครื่องดื่มต่างๆอย่างแพร่หลายแต่เนื่องจากลูกกระหว่านมีราคาสูงและหาซื้อยากมุมพอดีจึงมีแนวคิดในการฟื้นฟูน้ำลูกกระหว่านขึ้นมาโดยใช้เทคโนโลยีขึ้นมาช่วยเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นโดยปรับเป็นน้ำสมุนไพรที่มีการชงดื่มเหมือนกับชาเพื่อให้ง่ายและสะดวกเพียงแค่เติมน้ำร้อนก็ดื่มได้เลยชาลูกกระหว่านปัญหาอย่างหนึ่งของเขาครับก็คือมีแมลงเนี่ยอยู่ในลูกกระหว่านนะครับเมื่อเราจัดเก็บไปนานๆมีไข่มันปนอยู่การฉายรังสีจะช่วยทำให้จัดการกับไข่แมลงเหล่านี้ถูกต้องตามสุขลักษณะอนามัยแล้วก็สามารถที่จะยกระดับคุณค่าของมันให้มีมากขึ้นครับหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะว่าลูกกระวานของกิฟต์เนี่ยนำมาจากเขาสอยดาวจันทบุรีนะคะซึ่งเป็นลูกกระวานป่าค่ะผู้ผลิตเนี่ยก็ต้องทำทุกอย่างค่ะเพื่อให้ได้สินค้าที่สะอาดและปลอดภัยค่ะการฉายรังสีค่ะนอกจากจะช่วยลดต้นทุนด้านเวลาแล้วยังช่วยสร้างความมั่นใจพวกไข่แมลงต่างๆนะคะตัวแมลงขนาดเล็กหรือแม้กระทั่งเชื้อราเนี่ยก็จะหลุดออกไปนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสะอาดปลอดภัยมากระยะเวลาในการอบแห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคเนี่ยน้อยลงมากขึ้นซึ่งวันนี้สทน.ได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาชากระวานมุมพอดีของผู้ประกอบการให้ถูกสุขอนามัยยิ่งขึ้นโดยใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการฉายรังสีอาหารมาช่วยซึ่งเป็นเทคโนโลยีสากลที่ยอมรับกระบวนการฉายรังสีจะเข้ามาลดปัญหาเรื่องเชื้อราไข่แมลงยืดอายุการจัดเก็บและปัญหาอื่นๆที่พบได้ในลูกกระวานเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและไม่ให้ภูมิปัญญานี้ห่างหายไปจากคนไทย